สวัสดีครับกิมจากกิมมิกสตูดิโอครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีลับที่ทำให้เราคิดคอร์ดได้เร็วขึ้นกันเพื่อที่เราจะได้อ่านคอร์ดเวลาเราเล่นเพลงป๊อปหรือว่าเพลงแจ๊สได้ด้วยตัวเองนะครับและเพื่อให้ทุกคนตามบทเรียนในคลิปนี้ได้ง่ายขึ้นสามารถดาวน์โหลดโน้ตที่ใช้เป็นตัวอย่างได้ที่ description ของคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเข้าเนื้อหาการอย่าลืมกด subscribe ช่องกิมมิกสตูดิโอแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆจะได้ไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆนะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยครับที่จริงคอร์ดถ้าแปลตรงตัวมันก็คือกลุ่มของโน้ตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีโน้ตตั้งแต่3ตัวขึ้นไปในคลิปนี้เราเลยมาดูคอร์ดที่มันมีโน้ต3ตัวกันก่อนซึ่งเป็นพื้นฐานของคอร์ดทุกประเภทนะครับซึ่งคอร์ดที่มันมีโน้ต3ตัวเนี่ยเราจะเรียกมันว่าไทรแอดคอร์ดไทรแอดเนี่ยมีอยู่4ประเภทนะครับก็ตามที่มันแสดงอยู่บนหน้าจอเลยคือมีเมเจอร์ไมเนอร์ดิมินิชแล้วก็ออกเมนเต็ดครับเราจะมาเริ่มกันจากเมเจอร์ไทรแอดนะเพราะถ้าเราหาคอร์ดเมเจอร์ไทรแอดได้คอร์ดที่เหลือก็หาได้ง่ายเหมือนกันครับคราวนี้เวลาเราจะหาคอร์ดเนี่ยเราต้องเอามาจากตัวรูทนะตัวรูทเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไปสร้างคอร์ดนะครับสมมุติว่าเราจะหาคอร์ด C major รูทของคอร์ดก็คือชื่อคอร์ดเลยคือตัว C พอเราได้ตัวรูทแล้วเราก็นับขึ้นไป2เสียงเต็มครับเพื่อที่จะได้ตัวเติร์ดของคอร์ดจากตัว C นับสูงขึ้น1เสียงก่อนได้ตัว D จากตัว D นับขึ้นอีก1เสียงจะได้ตัว E เพราะฉะนั้นระหว่างตัว Cไปหาตัว E เนี่ยห่าง2เสียงเต็มนะครับตัว E ก็จะเป็นตัวเติร์ดของคอร์ด C major นะพอเราได้ตัวเติร์ดละเราก็นับสูงขึ้นไปอีก1เสียงกับอีกครึ่งนึงครับเพื่อที่จะได้ตัว fifth ของคอร์ดจากตัว E นับสูงขึ้นไป1เสียงเต็มจะได้ตัว F sharp จากตัว F sharp นับสูงขึ้นไปครึ่งเสียงจะได้ตัว G เพราะฉะนั้นระหว่างตัว E กับตัว G เนี่ยจะห่าง1เสียงครึ่งนะครับแล้วเราก็ได้ตัว G เป็น fifth ของคอร์ด C major นะเพราะฉะนั้นคอร์ด C major จะมีโน้ต3ตัวนี้นะครับตัว Cตัว E แล้วก็ตัว G ครับการหาคอร์ดเมเจอร์ก็ง่ายๆแค่นี้เลยคราวนี้เราเอาหลักการนี้ไปหาคอร์ดเมเจอร์คอร์ดอื่นกันบ้างนะครับสมมุติว่าเป็นคอร์ด E flat major เพราะฉะนั้นรูทของเราเราจะรู้อยู่แล้วว่าคือตัว E flat ต่อมาเราก็นับสูงขึ้นไปจากรูท2เสียงเต็มครับเพื่อที่จะได้ตัวเติร์ดจาก E flat นับขึ้น1เสียงได้ตัว F จากตัว F นับขึ้นอีก1เสียงจะได้ตัว G เพราะฉะนั้น E flat กับ G ห่างกัน2เสียงเต็มตัว G จึงเป็นตัวเติร์ดของคอร์ด E flat major นะครับต่อมาเราก็จะนับขึ้นไปหาตัว fifth จากตัวเติร์ดไปหาตัว fifth เนี่ยจะต้องนับสูงขึ้นไป1เสียงครึ่งจากตัว G นับสูงขึ้นไป1เสียงก่อนได้ตัว A จากตัว A นับสูงขึ้นอีกครึ่งเสียงจะได้ตัว B flat เพราะฉะนั้นระหว่างตัว G กับ B flat เนี่ยจะห่างกัน1เสียงครึ่งตัว B flat เลยเป็นตัว fifth ของคอร์ด E flat major นะครับเพราะฉะนั้นคอร์ด E flat major จึงมีโน้ต3ตัวนี้ครับตัว E flat ตัว G แล้วก็ตัว B flat 3ตัวนี้นะการหาคอร์ดเมเจอร์ง่ายๆใช่ไหมครับถ้าเราจำหลักการหาคอร์ดเมเจอร์ได้เท่านี้หาคอร์ดอื่นๆเรื่องก็ง่ายแล้วเรามาต่อกันที่คอร์ดไมเนอร์เลยสมมุติว่าเราจะหาคอร์ด C minor ละกันอันดับแรกเราต้องหาจากรูทเสมอนะครับคอร์ดสร้างจากรูทเพราะฉะนั้นเอาตัวรูทมาก่อนคอร์ดชื่อว่า C minor รูทของคอร์ดคือโน้ตตัว C ต่อมาเราจะหาคอร์ดไมเนอร์ไทรแอดนะครับแต่เวลาเราจะหาไมเนอร์ให้เอาเมเจอร์ไทรแอดมาก่อนเมื่อกี้เราฝึกคิดเมเจอร์ไทรแอดไปละอันนี้คือ C major ครับพอเราได้คอร์ดเมเจอร์แล้วเอาตัวเติร์ดของคอร์ดซึ่งก็คือตัว E เนี่ยนับลงไปครึ่งเสียงครับเราก็จะได้ E flat เท่านี้เราก็ได้คอร์ด C minor แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคอร์ด C minor มีโน้ต3ตัวนี้นะตัว C ตัว E flat แล้วก็ตัว G การหาคอร์ด minor ง่ายๆแค่นี้เลยครับเราลองหาคอร์ด minor คอร์ดอื่นบ้างนะสมมุติว่าเป็นคอร์ด E flat minor ละกันเพราะฉะนั้นเรากดรูทของคอร์ดก่อนก็คือโน้ตตัว E flat นะครับต่อมาก็สร้างเมเจอร์จากโน้ตตัว E flat เป็นคอร์ด E flat major ก่อนอย่าลืมนะว่าเมเจอร์เราฝึกคิดกันไปแล้วนะครับใช้หลักการเดิมในการคิดเมเจอร์นะพอเราได้เมเจอร์แล้วเอาตัวเติร์ดของคอร์ดในที่นี้คือโน้ตตัว G เอาลงไปครึ่งเสียงก็จะได้ตัว G flat เพราะฉะนั้นคอร์ด E flat minor มีโน้ต3ตัวนี้ครับตัว E flat ตัว G flat แล้วก็ตัว B flat แค่นี้เลยนะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องหาคอร์ดเมเจอร์กับคอร์ดไมเนอร์ไปแล้วซึ่ง2คอร์ดนั้นเราจะเจอบ่อยที่สุดเวลาเล่นเพลงป๊อปกับเพลงแจ๊สนะต่อไปมาดูคอร์ด diminished triad บ้างนะครับคอร์ดนี้เราเจอไม่บ่อยเท่าคอร์ดเมเจอร์กับไมเนอร์นะแต่ว่าคอร์ดนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยเวลาเราเอาไปเล่น passing chord หรือว่าเวลาที่เราต้องการเพิ่มแรงส่งให้เพลงนะครับเวลาคิด diminished triad เนี่ยคิดจากคอร์ดเมเจอร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเมเจอร์เราต้องแม่นก่อนนะครับเราถึงจะคิดคอร์ดอื่นๆได้นะสมมุติเราจะคิดคอร์ด C diminished triad ละกันแล้วเอารูทของคอร์ดมาก่อนคือโน้ตตัว C เหมือนเดิมต่อมาเวลาเราจะคิด diminished triad ครับให้คิด major triad ก่อน C major triad มีโน้ต3ตัวนี้อันนี้ฝึกคิดกันไปแล้วนะต่อมาเอาตัว third กับตัว fifth ลงไปครึ่งเสียงครับตอนนี้ตัว third ของเราคือโน้ตตัว E ตัว fifth ของเราคือโน้ตตัว G ก็เอาลงไปครึ่งเสียงตัว E จะกลายเป็น E flat ตัว G จะกลายเป็น G flat เพราะฉะนั้นคอร์ด C diminished triad จึงมีโน้ต3ตัวนี้ครับตัว C ตัว E flat แล้วก็ตัว G flat นะลองฝึกคิด E flat diminished triad บ้างนะครับเราเอารูทมาก่อนก็คือโน้ตตัว E flat นะแล้วก็กด triad ครับเป็นเมเจอร์ก่อน E flat major ต่อมาก็เอาตัวเติร์ดกับตัว fifth ของคอร์ดเนี่ยลงไปครึ่งเสียงครับตัวเติร์ดตอนนี้คือโน้ตตัว G
ัว fifth คือโน้ตตัว B flat เพราะฉะนั้นเอาลงไปครึ่งเสียงตัว G จะกลายเป็น G flat ตัว B flat จะกลายเป็น B double flat เพราะฉะนั้นคอร์ด E flat diminished triad จึงมีโน้ตตัว E flat ตัว G flat แล้วก็ B double flat นะครับ3ตัวนี้นะต่อไปเป็นคอร์ดประเภทสุดท้ายแล้วครับก็คือ augmented triad คอร์ดนี้จะเป็นคอร์ดที่เจอน้อยที่สุดเลยในกลุ่ม triad ด้วยกันนะเวลาคิดก็ทำคล้ายๆเดิมนะครับเราเอารูทของคอร์ดมาก่อนสมมุติเราจะคิดคอร์ด C augmented triad รูทก็คือโน้ตตัว C ต่อมาเหมือนเดิมเราก็ต้องคิดคอร์ดเมเจอร์ครับกด C major ก่อนพอเราได้คอร์ดเมเจอร์แล้วเราจะทำให้มันกลายเป็น augmented triad ครับเอาตัว fifth ของคอร์ดสูงขึ้นไปครึ่งเสียงครับตอนนี้ในคอร์ด C major ของเราตัว fifth คือโน้ตตัว G เอาสูงขึ้นไปครึ่งเสียงก็จะได้ตัว G sharp เพราะฉะนั้นคอร์ด C augmented triad มีโน้ต3ตัวนี้นะครับตัว C ตัว Eแล้วก็ตัว G sharp ครับตัวอย่างสุดท้ายละลองมาคิดกับคอร์ด E flat augmented triad บ้างนะรูทของคอร์ดคือโน้ตตัว E flat แน่นอนแล้วเราก็กด major คอร์ดก่อนนะครับพอเราได้ E flat major แล้วเอาตัว fifth ของคอร์ดสูงขึ้นไปครึ่งเสียงครับตอนนี้ fifth ของคอร์ดคือโน้ตตัว B flat สูงขึ้นไปครึ่งเสียงก็จะเป็นโน้ตตัว B ธรรมดาแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันติด flat นะครับตอนนี้เราจะเรียกว่า B natural นะเพราะฉะนั้นคอร์ด E flat augmented triad จะมีโน้ต3ตัวนี้ครับตัว E flat ตัว G แล้วก็ตัว B natural 3ตัวนี้เลยครับเท่านี้แล้วก็จบเรื่องพื้นฐานของ triad แล้วนะครับอย่าลืมนะว่า triad มี4ประเภทแต่ถ้าเราหาคอร์ด major triad ได้แค่คอร์ดเดียวเวลาเราหาคอร์ด minor diminished หรือว่า augmented triad เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคอร์ดในลิสต์ชี้เนี่ยเราก็จะรู้นะว่าคอร์ด major minor diminished แล้วก็ augmented เนี่ยกดยังไงแล้วก็มีโน้ตตัวอะไรบ้างนะครับก็ถ้าลองไปฝึกตามแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็คุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างนะครับและถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆและกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเขาไม่เล่นเป็นโน้ตด้วยกันนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ